ของ Nestle ของสิงห์น้ำดื่มออร่าของ 7-Eleven นะครับแต่สิ่งที่แตกต่างเหนือคนอื่นก็คือน้ำดื่มสิงห์ครับผมก็อยากจะให้ทุกคนได้เห็นไอเดียทางการตลาดดิจิตอลนะครับของสิงห์ว่าเขาทำกันยังไงนะครับเป็นความคิดสร้างสรรค์มากๆเลยนะครับขวดน้ำปกตินะครับคนเราใช้ไลน์อยู่แล้วเป็นปกตินะครับเทคนิคของเขาก็คือนี่ฮะเขาก็จะมีเขาเรียกสิงห์รีวอร์ดนะครับเป็นรางวัลให้มันลุ้นรางวัลมีรถ CHR 3,000 แพ็คนี้ถ้าผมจำไม่ผิดผมซื้อมา65บาทนะครับปกติผมจะซื้อน้ำดื่มออร่ามาแต่ช่วงนี้ผมก็อยากลองลุ้นรางวัลดูนะครับอ่ะทีนี้เขาทำกันยังไงอ่ะนะครับก็ใช้ไลน์ปกตินี่แหละครับอ่ะไลน์หรือไม่งั้นก็ยุคใหม่เนี่ยแค่เอากล้องส่องเข้าไปเนี่ยฮะเห็นไหมฮะเปิดละเปิดมาในไลน์เลยนะครับฟึบก็วันที่1มิถุนาถึง27นะครับก็เป็นอะไรที่สนุกก็ปกติก็ดื่มน้ำอยู่แล้วก็เปิดมาก็ร่วมสนุกกับเขาทีนี้ยังไงล่ะอ่ะทีนี้ดูต่อนะครับสิงห์รีวอร์ดสมัครสมาชิกคลิกพอยต์แลกฝาแล้วมีแลกรางวัลอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับอ่ะพลิกฝาแลกพอยต์อ่ะผมก็เปิดมาแล้วนะครับนี่ผมเปิดขึ้นมาละปึ๊บพลิกฝาขึ้นมาก็จะมีตัวเลขเขียนอยู่นะครับคลิกเข้าไปเขาก็จะลิงก์กับบัสบีนะครับลิงก์กับบัสบีเคยมีการลงทะเบียนแล้วจริงๆผมมีลงทะเบียนแล้วผมจะใส่เข้าไปยังไงอ่ะมีพอยต์ลัคกี้ดอร์พอยต์ของผมมี7อันเองครับก็ฝานี่ครับก็กรอกรางวัลเข้าไปเนี่ยผมก็จะกรอกเข้าไปละจริงๆมีตั้งหลายฝาเลยนะครับเขาบอกเลยนะครับข้อดีคือไม่ต้องเก็บฝาเป็นหลักฐานด้วยก็ได้นะครับอ่ะก็ผมใส่เข้าไปเลย2 6 8 8 1 9 5 9 8 6 9 7เรียบร้อยแล้วครับสะสมพอยต์เลยอ้าวไม่ได้ใส่รหัสลองใหม่ครับผมอาจจะมองไม่ค่อยเห็น2 6 8 8 1 9 5 9 8697นี่ครับเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลที่อยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับเผื่อใครจะเอาไปประยุกต์ใช้ไปแอพพลายใช้ได้นะครับ ก็ขอให้มี LINE เป็นพื้นแล้วมี LINE แอดแล้วก็เอาแคมเปญใส่เข้าไปจริงๆในธุรกิจก็ทำได้หมดเหมือนกันนะครับไม่ยากครับก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับสวัสดีครับ